ดีค่ะพี่พี่น้องน้องลุงป้าน้าอาว้าวเก่ง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 ผู้จู้ก่อนหนูอายุเท่าไหร่แล้วลูก7ขวบค่ะน้องเล่นตีลักทุกทุกคนนะคะน้องเล็กๆ เขาก็เล่นไปเลยลูกไปฮัลโหลกันเลยสวัสดีครับสามีของแพนที่อายค่ะพี่พี่น้องๆเหมือนตาหน้าอาไปแล้วโอ้เก่งเก่งเก่งไปไกลเลยไปเลยลูกกว้างนะคะพี่เพื่อนน้องลุงป้าน้าอาเขาก็เลยไม่ได้ถ่ายหิมะหมดหิมะมันลงหลายค่ะช่วงนี้ตัวเล็กๆ ก็เล่นเขากำลังหัดถ่ายเอาแต่น้องเล่นปีน้องเล่นปีหัดรอบสนามนะคะโอ้เก่ง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 ปูจูมาหมดรองเท้าหลวมเลยลูกมันหลวมหน่อยนึงมัดถุงเท้าขึ้นก่อนมันติ้วกัดมันคับเกินไปค่ะให้อีซี่เอาออกให้หลวมหลวมเปลี่ยนตรงนี้ค่ะแพนยังไม่ได้เล่นแพนถ่ายให้น้องเล่นตีก่อนเล่นได้ทุกวัยค่ะผู้ปกครองเขาก็มาหัดให้ลูกเขาหัดตั้งแต่เล็กน้องเล่นปีเล่นคล่องแล้วเก่งเก่งเก่งสนุกไหมลูกหนูชอบโอ้เก่ง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 หนูชื่อชื่อน้องเล่นปีชื่อเล่นว่าอะไรลูกชื่อเล่นก็น้องเล่นปีภาษาฟินิชแปลว่าสุดที่รักของฉันมันบ่ค่อยมวนเนาะค่ะพี่น้องแต่มันความหมายดีค่ะปีนี้หนู7ขวบแล้วค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆลุงป้าน้าอาไม่ได้พ่อกันโดนแล้วค่ะแพนกับไม่ได้เฮ็ดคลิปแพนเรียนค่ะปีนี้นั่นเรียนปีก็2เดือนเรียนในบ้านดอกเรียนออนไลน์ค่ะกับไม่ได้เฮ็ดคลิปค่ะเพราะว่าบ่มีเฮ็ดเก็บแล้วบ่ค่อยมีคนเบิ่งไปแล้วค่ะคนมักเบิ่งแต่เก็บเฮ็ดเนาะพี่น้องมันบ่ได้ยอดวิวค่ะแพนกะเลยอันบ่ได้ลงคลิปกับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปตกปลาน้ำแข็งเดี๋ยวค่อยลงคลิปให้พี่พี่น้องน้องลุงป้าน้าอาดูมามารักค่ะรักเอฟซีทุกทุกท่านพี่พี่น้องน้องลุงป้าน้าอาแฟนพันธุ์แท้ของน้องเล่นปีคิดถึงนะคะขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปตั้งนานแล้วค่ะน้องเล่นปีไปรอบสนามเลยค่ะประเทศฟินแลนด์ฟรีนะคะระบบการศึกษาเขาเจ้าดีเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องมาเล่นไอสเก็ตกับน้องเล่นปีวันนี้มาทักทายกันคลิปหน้าหนาวคลิปแรกค่ะปีนี้โดนแรกเพื่อนไม่ได้ลงคลิปก็ได้แล้วเกือบ2เดือนหนูคิดถึงรักทุกทุกท่านนะคะนานแล้วไม่ได้พาพี่น้องมาออกคลิป
มาทำกิจกรรมสันทนาการเนาะราวๆเกือบ2เดือนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ทุกๆกำลังใจที่ติดตามกับพวกเราอย่างสม่ำเสมอนะคะช่วงย่ำหนาวบ่มีเฮ็ดเก็บกับพี่น้องแพนก็เลยบ่ได้ลงคลิปแพนก็เรียนหนังสือพร้อมค่ะเรียนออนไลน์ในบ้านดอกปีกว่าๆปี2เดือนโคตรยาวค่ะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราสองแม่ลูกอย่างสม่ำเสมออันแพนสิพาไปตึกป่าดอกค่ะพี่น้องหาโอกาสว่างก่อนสำหรับวันนี้เราก็ทักทายกันเนาะเป็นคลิปไม่ยาวถ้าปลามันกินเบ็ดดีก่อนมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยถ้ามันอุ่นปลามันก็สิมบมันสิแลนค่ะมันสิกินเหยื่อเนาะช่วงประมาณสัก10โมงถึงเที่ยงแล้วมันก็งดแล้วก็ไปกินอีกที่กับประมาณบ่าย3ถึงทุ่มหนึ่งค่ะพี่น้องพระอาทิตย์ก็เริ่มอวยมาทั้งสแกนดิเนเวียแล้วช่วงนี้ก็ได้เดี๋ยววันไหนอากาศดีจะพาทุกๆคนไปตกปลาเนาะได้บ่ได้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะพี่น้องอากาศมันอำนวยกะไปพอเวลามันกำลังกินเหยื่อก็ได้ค่ะเพราะมันกะกินเป็นย่ามเนาะทักทายกันแค่นี้ล่ะค่ะพอหอมปากหอมคอขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะ FC Fanpage ของช่อง Review Finland by Pan เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบายทุเรียนมันโอ้กิ้ง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 ขมอนโอ้กิ้ง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 มาโอเควันนี้ติดลบไม่เยอะนะคะติดลบ 2-3 องศาโอเคnot yetโอเคยอดนึดโซตาล่ะมา
้ก็คือลานสเก็ตนะคะขวามือที่เป็นตรงนี้ค่ะเอาไว้เปลี่ยนผ้าค่ะอาบน้ำซาวน่าด้วยเดินเข้าไปด้านหน้านู่นค่ะเป็นลานสเก็ตเป็นโรงเรียนนะคะอันนี้โรงเรียนของน้องเล่นปีเขาถ่ายหิมะอุปตอถ่ายหิมะกระลายอยู่เขาพี่น้องปีนี่น้องเล่นปีไปถึงโน่นแล้วค่ะ